โอ้โหส่วนผสมของวันนี้ฮะเยอะมากครับทั้งเบคอนกุ้งฮะอะไรเยอะแยะไปหมดครับประดําเดาไม่ออกเลยว่าเราจะทำอะไรฮะมีใบมีกุ้งแล้วก็มีวุ้นเส้นนึกออกแล้วนะฮะกุ้งอบวุ้นเส้นหรือเปล่าครับใช่ไหมใช่อ่ะโอเคว่าแต่เมนูกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยค่ะมีภาษาอังกฤษให้เรียกไหมคะ Steamed prawns with glass noodles ก็ได้ครับ glass noodles เติม s ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นเป็นเส้นเดียวนะฮะมันก็ไม่อิ่มกันแล้วชิมกับพรอนนี่ต่างกันยังไงคะอาจารย์ shrimp คือกุ้งตัวเล็กนะฮะพรอนคือกุ้งตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็จะมีกุ้งอย่างเดียวเลยแต่ว่าจะแบ่งเป็นสายพันธุ์ก็มีกุ้งขาวเนี้ยค่ะกุ้งขาวมีเป็นภาษาอังกฤษก็ white shrimp ง่ายๆฮะ white shrimp กุ้งแชร์บ๊วยอะคะอาจารย์ banana shrimp แล้วก็จะมีเป็นกุ้งลายเสืออ๋ออันนี้ก็ tiger prawn ก็ได้ tiger prawn แบบนี้เลยแล้วกุ้งแม่น้ำล่ะคะriver prawn โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะเราเริ่มจากการทำน้ำราดกันก่อนนะคะอาจารย์เริ่มจากใส่ซอสปรุงรสเลยค่ะอาจารย์ seasoning sauce หลายคนนึกถึงคำว่า season แล้วก็คือฤดูซึ่งใช่แล้วก็แปลเป็นปรุงรสก็ได้เป็น season I like to season my food ก็จะแปลว่าชอบปรุงรสอาหารนะครับแล้วก็เป็นซอสหอยนางรมค่ะ oyster sauce ต่อด้วยซีอิ๊วขาวค่ะLight soy sauce, okay. ซีอิ๊วดำค่ะ Black soy sauce. แล้วก็น้ำมันงาค่ะอาจารย์ Sesame oil. ใช่ครับเวลาเราพูด oil, oil ให้เป็นสองพยางค์ oil, oil. Oil. ใช่ Sugar. คนไหมคนเลยค่ะ okay. อันนี้คนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยนิดนึงก็ได้โอเคได้ Water.คนจนน้ำตาลละลายเลยค่ะอาจารย์ปกติแล้วภาษาอังกฤษมีไหมคะว่าแบบว่าคนให้น้ำตาลละลายละลายแบบคำว่า melt M E L T อันนั้นคือละลายเพราะความร้อนนะฮะแต่ถ้าละลายแบบนี้แบบซึมเข้าไปอันนี้เรียกว่า dissolve แล้วก็จะใส่วุ้นเส้น Let's put in the glass noodles อันนี้เดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้ก่อนให้วุ้นเส้นดูดน้ำโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะนำเปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะได้แล้วก็ใส่เบคอนค่ะใช่ครับเวลาเราออกเสียงก็จะเป็นเบคอนเบคอนเราก็จะเจียวเบคอนไปก่อนค่ะให้เบคอนมันมีน้ำมันออกมาโอเคเพราะน้ำมันจากเบคอนก็จะทำให้มันลื่นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะได้กลิ่นหอมด้วยก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะบอกว่า the bacon grease คือไม่ได้เรียกว่า bacon oil พอเบคอนเริ่มมีน้ำมันออกมาเราก็จะใส่ตัวของขิงต่อได้เลยค่ะginger แล้วก็ใส่ชวงเจียวอันนี้ก็จะเป็น Sichuan pepper probably good and black pepper แล้วก็กระเทียมค่ะ garlic กระเทียมแล้วก็รากผักชี coriander root แล้วก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะให้มีกลิ่นหอมด้วย all right so we are going to stir fryAll the ingredients until it smells good. Yeah. ให้อาจารย์ตักวุ้นเส้นใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ฟังกุ้งต่อเลยค่ะ liver pearl แต่ตรงนี้ตัว R ครับจำได้ไหม raw เป็น raw raw เป็น raw ถ้าเราพูดว่า liver ก็แปลว่าตับครับ liver อันนี้ liver แต่ถ้า river แม่น้ำRiver แม่น้ำตัว L กับตัว R ใช่ไหมใช่ครับกินตับริมแม่น้ำพูดว่าอะไร ไม่ใช่กินตับแบบที่คุณคิดโอ้โหโอ้โหกินตับแบบกินตับจริงๆฮะอาจารย์หยิบกุ้งวาง 4-5 ตัวเลยค่ะ 1 2พอไหมเพราะว่าหม้อมันเล็กแล้วก็ราดน้ำกุ้งลงไปค่ะพอไหมอีกนิดนึงค่ะนิดนึงAll right. แล้วค่ะอาจารย์แค่นี้ใช่แค่นี้ค่ะง่ายขนาดนี้โอ้โหปิดฝาหม้อเลยค่ะอาจารย์ใช่ก็รอรอค่ะเดี๋ยวระหว่างที่เรารอกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะเราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมีทริคเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะอาจารย์รู้ไหมคำว่าทริคก็แปลว่าเจ้าเล่ห์นะหรือมีเล่ห์เหลี่ยมมีหรือเปล่าโอ้ต้องคิดก่อนแสดงว่ามีโอเคเริ่มจากอาจารย์ดำใส่รากผักชีลงไปในเครื่องปั่นได้เลยค่ะ Oriander root แล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะ Right a little lime juice juice เราจะปั่นรากผักชีกับน้ำมะนาวก่อนค่ะ
คซึ่งคำว่าปั่นเราเรียกว่า blend b l e n d blend แล้วทำไมต้องปั่น2ส่วนนี้ก่อนฮะเพื่อที่จะให้น้ำจิ้มซีฟู้ดของเรามีสีที่สวยค่ะมีสีที่เขียวสดตามด้วยอาจารย์ดำใส่พริกขี้หนูเลยค่ะ bird's eye chili กี่เม็ดครับหมดเลยค่ะหมดเลยหมดเลยค่ะวันนี้ค่ะพิสูจน์โอเค all right here we go oh yeahใส่กระเทียมต่อได้เลยค่ะจ้ะทั้งหมดเลยหมดเลยค่ะไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดใส่น้ำตาลต่อเลยค่ะโอเคอย่างสุดท้ายค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลา some fish sauce แล้วก็ปั่นต่อได้เลยค่ะอันนี้ค่ะส่วนผสมก็ละเอียดแล้วค่ะอาจารย์ดำอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราบอกว่าปั่นน้ำจิ้มจนละเอียดเลยค่ะมีภาษาอังกฤษมีครับเราใช้คำว่า blend itThoroughly. Blend is thoroughly. ใช่ thoroughly. ก็เหมือนซอสโซแต่เอาลิ้นออกมาเป็นซอสโซ thoroughly. Thoroughly. แปลว่าอย่างละเอียดครับอาจารย์ดำเทใส่ถ้วยเลยค่ะโอเคโอ้ได้กลิ่นฮะอันนี้ก็กลับมาที่กุ้งอบวุ้นเส้นของเราเรียบร้อยแล้วเหมือนกันโอ้สีสวยด้วยนะคะอาจารย์สวยนะฮะโอเคตักยังไงฮะตักเลยใช่ไหมใช้ส้มสาวโอเคอร่อยจริงนะฮะอุตส่าห์ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ต้องลองทานนะโอเคเอานิดเดียวนะฮะเพราะว่าดำใหญ่สอบโอ้ดูเผ็ดนะโอ้ไม่เผ็ดไปโอ้อร่อยมากงั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวฝนชวนทำเมนูอาหารเหนือดีกว่าค่ะอาจารย์ดำได้เลยดำชอบกินอาหารเหนืออยู่แล้วนะครับแต่ไม่เคยทำเองกินเองนะแล้วจะเป็นเมนูอะไรฮะยังไม่บอกอ่ะแอบไปก่อนโอ้ถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมต้องติดตามชมนะครับว่าเมนูต่อไปในตอนต่อไปจะเป็นอะไรครับในรายการเปิดหม้อ Go Inter ชัดเวอร์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับป๋าภาษาอังกฤษว่าอะไรฟ้าล่ะฟ้าบลูนั่นสีฟ้าแต่ฟ้าท้องฟ้าสกายฟ้าล่ะสกายก็เรียกว่า LID lid คำว่าหม้อง่ายไปฮะลิ้นชักภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ drawer D-R-A-W-E-R drawer ยากไปฮะ